ตัวนั้นเองก็เหมือนกันพอนะรู้ว่านะจะตายตอน40นี่เราคิดไว้ว่า40เนี่ยคือรีไทร์หรือว่าตายหรือยังไงครับ40นี่คือยังไงคือไม่มีคนเกลียดเราตลอดไปแล้วไม่มีคนรักเราตลอดไปจนแนนพูดมาว่าฉันไม่ได้อยากเป็นแกฉันไม่ได้ว่าเพราะเราก็รู้สึกผิดเพราะรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้มันทำให้เราเป็นแบบนั้นด้วย Welcome to WTF What's this feeling? พื้นที่สำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองในวันที่ไม่โอเคโดยประมาณนะครับชีวิตเรามีอายุขัยอยู่ที่ 4,300 อาทิตย์ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทุกคนมุ่งไปทางเดียวกันหมดครับคือทุกคนต้องตายเพราะถ้าเกิดเรารู้ว่าเวลาชีวิตเรามีจำกัดเนี่ยถ้าเราตระหนักตรงนี้มากขึ้นเราถามตัวเองกลับมาเรายังทำอะไรเหมือนเดิมอยู่ไหมอะไรที่มีความหมายกับเราอะไรที่ไม่มีความหมายกับเราแล้วเรายังจะเลือกสิ่งเดิมๆอยู่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะถามตัวเองตลอดและถามตัวเองบ่อยๆนะครับซึ่งที่วันนี้พูดโค้ดนี้ขึ้นมากับประโยคนี้ขึ้นมาเพราะว่าตั้งแต่ขันกลับมาไทยได้ 3-4 ปีเคยรู้จักพี่คนนึงที่ทำงานหนักมากแล้วไม่ว่าเขาจะล้มหรือทรุดหรือพลาดอะไรยังไงก็ตามเขาขอโทษรับผิดชอบโตและพัฒนาตัวเองและกลับมาได้ปังตลอดและมีอะไรได้ช่วยเยาวชนและสังคมตลอดพี่นัทนิสสัมมณีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจอ่ะไม่ค่อยได้มาออกรายการพอดแคสต์ไม่ค่อยเลยหรอครับต้องทำเสียงสวยนิดนึงป่ะคะเอาเป็นพี่นัทได้ค่ะเป็นพี่นัทแบบที่รู้จักคืออย่างที่เคยบอกไปนะครับคือหลายๆครั้งตอนเนี้ยพี่นัทสังคมมันกดดันมากทุกคนต้องเก่งทุกคนต้องรวยทุกคนต้องดังต้องมีแฟนที่ดีอาชีพที่ใช่ถ้าเป็นน้องๆก็ภายใน18ก็ต้องเรียนคณะที่ใช่เจอคนที่ชอบมีแฟนที่ดีแต่ก่อนตอนเราเด็กๆวัยรุ่น10ล้านคือคอนเซ็ปต์สักพักนึงเป็นวัยรุ่น100ล้านตอนหลังแม่งเป็นวัยรุ่นพันล้านมันกดดันแล้วสิ่งที่เกิดก็คือมันเบิร์นเอามันไปต่อไม่ถูกเพราะว่าสำหรับเขื่อนนะครับการเบิร์นเอาคือความหมายในสิ่งที่ทำอยู่อ่ะมันหายไปแล้วพอความหมายมันหายไปปุ๊บมันเบิร์นเอามันไปต่อไม่ได้พอคิดถึงคำว่าเบิร์นเอาปุ๊บเนี่ยนึกถึงพี่นัทเลยเพราะพี่นัทเป็นคนที่หลายครั้งมากที่ต้องยอมรับตรงๆมันมีการล้มบ้างพลาดบ้างคนรอทำร้ายบ้างแต่พี่นัทเป็นฟีนิกซ์อะ you always come back stronger แข็งแรงกว่าเดิมดีกว่าเดิมปังกว่าเดิมยอมรับรักพระตัวเองเขื่อนเชื่อว่าถ้าสมการเนี้ยกระสุนคุณเนี้ยไปโดนคนอื่นหรือเขื่อนเขื่อนก็เชื่อเขื่อนก็เบิร์นเอาแล้วก็อาจจะกิฟต์อัพหลายๆอย่างไปแล้วแต่วันนี้อยู่ไม่อ่ะแล้วเขื่อนอยากรู้ว่าทำไมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองตีความหมายในสิ่งที่เขื่อนเล่าแล้วลองตอบกลับมาหน่อยครับได้ค่ะอย่างแรกต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ปี2024เนาะซึ่งพอพูดถึงเรื่องเบิร์นเอาเนี่ยในปี2023นะเจอหลายๆเรื่องหนักมากไม่ว่าจะเป็นทั้งการเลิกกับแฟนที่คบมา10ปีใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบเกี่ยวกับอาชีพก็คือเรื่องของแนวทางในการเสพคอนเทนต์ของคนเปลี่ยนไปแล้วก็ทางการตลาดเนี่ยก็เลือกที่จะใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์เยอะขึ้นแล้วคนที่เป็นแบบว่าเมกะอินฟลูเอนเซอร์อย่างเราเนี่ยงานก็ต้องน้อยลงหรือเปลี่ยนไปจะปรับตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเรื่องของการแบบสูญเสียเพื่อนสนิทเพราะจากการแบบก็สิบเมามอยไปเรื่อยไปเปื่อยจนแบบชีวิตเปลี่ยน2023เป็นปีที่แบบอย่างที่พี่เขื่อนบอกแต่นะเชื่อว่าทุกคนก็มีเส้นเรื่องของตัวเองตนเองก็เป็นคนหนึ่งที่เจอเรื่องแบบเยอะมากแล้วก็มีการเปลี่ยนผังภายในองค์กรเปลี่ยนลูกน้องทะเลาะ กับทีมงานอะไรจนต้องแบบปรับเปลี่ยนซึ่งหวังว่าพอดแคสต์เนี้ยต้อนรับปี2024จะเผื่อเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนในการเริ่มต้นปีละกันช่วงนี้นัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเหมือนกันก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนแหละนัดก็เคยเข้าใจว่านัดเป็นคนนอนเร็วตื่นเช้าคือนัดไม่ได้เที่ยวแบบแฮงเอาท์กลางคืนมันมีเอร่านึงที่เราจะเห็นเป็นพี่นัดเป็นเอร่านอนเร็วตื่นเช้าไม่ค่อยดื่มออกกำลังกายใช่ก็ยังเหลือเวลาใช่ไหมคะดังนั้นถ้าคนรู้สึกว่าก็มีพลังเหลือเพราะตอนเด็กไม่ได้ไปไหนตอนนั้นนะก็เข้าใจแบบนั้นแต่หลังออกมาพอเราโตขึ้นเราก็อยากลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วการไปแฮงเอาท์มันก็สนุกมากแล้วเราก็ได้ไปเจออะไรหลายอย่างเยอะขึ้นมากก็กลายเป็นว่านัทก็ยังคงตื่นเช้าออกกำลังกายกลางวันทำงานจนถึงหัวค่ำดึกก็ไปแฮงเอาท์ครับก็คือใช้เวลาแบบเยอะขึ้นแต่ว่าพลังงานไม่หมดซึ่งขอย้ำว่านัทเป็นคนที่เซตตัวเองอะคือเวลาเราเจอเพื่อนหรือเจอบางคนที่แบบพูดตลอดว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะมันจะเหนื่อยจริงๆนะคือมาจากไหนมันรู้สึกว่าเรา manifest ออกมาอย่างเงี้ยหรอเราเหนื่อยจนเราเชื่อว่ามันเหนื่อยอย่างเงี้ยหรอ
ช่แต่ตัวนั้นจะเป็นคนที่หนึ่งนะเป็นคนชอบกล้องชอบเจอคนเยอะๆแล้วก็เมื่อก่อนนะเคยน้อยกับคำที่เวลาพูดว่ายายนิสาหรออะไรก็คอนเทนต์นั้นเคยรู้สึกว่าคำนี้มันเป็นคำเชิงลบหมายถึงสำหรับตัวนั้นนะแต่นั้นไม่รู้คนอื่นเวลาพูดกับนัทอะเขามีความหมายยังไงแต่ว่าเมื่อก่อนเวลานัทฟังเช่นแบบนัทตีว่าทุกอย่างคืออะไรก็เป็นการถ่ายไปหมดดูไม่จริงไปหมดแบบไม่เรียลไปหมดทีนี้พอเรามานั่งคิดกับตัวเองคืออาชีพนั่นอะคือนักสร้างคอนเทนต์พอเราต้องกลับมาเคลียร์ตัวเองเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกแย่กับตัวเองจนแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วงานเราคือการสร้างคอนเทนต์แล้วทุกวันนี้ที่ฉันเป็นออกมาที่หลายคนยอมรับนัดแบบปังมากพี่นัดยืนหนึ่งในเรื่องของคอนเทนต์ก็เพราะฉันมองขาดเรื่องของอาชีพฉันเองสมมติพี่เกิดเป็นนักจิตบำบัดพี่เกิดคุยกับใครก็มองทะลุในเรื่องของแบบอารมณ์หรืออะไรก็ตามหรือคนที่เป็นแบบเป็นนักเขียนเขาก็จะแบบมองขาดแล้วนัดเป็นอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์การที่นัททำทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ก็แปลว่านัทคือสุดยอดด้านสายงานนี้พอนัทคิดกับตัวเองได้แบบนี้นัทก็เลิกดาวแต่คนอื่นจะมองนัทในทางชื่นชมว่าเจ้าแม่คอนเทนต์หรือมองว่านัททำทุกอย่างเป็นแบบอะไรก็ได้ทำแบบเมคไปหมดนั่นเรื่องของเขาแต่กว่าจะปรับเรื่องนี้ได้ก็ต้องฝึกสำหรับน้องๆหลายๆคนเนี่ยต้องฝึกเพราะว่าอย่างที่พี่เขื่อนบอกว่าทุกครั้งที่เราล้มเราจะล้มอยู่เฉยๆเราจะลุกขึ้นมาใหม่อันนี้แล้วแต่เราเลือกฟังพอดแคสต์นี้เสร็จบางคนอาจจะพุชอัพขึ้นมาบางคนฟังเสร็จ2วันก็ล้มเหมือนเดิมอันนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆต้องฝึกเรื่องแบบนี้ตัวเราเองก็เลยตอนนี้รู้สึกดีกับตัวเองว่าการที่นัดเห็นอะไรหรือนัดไปที่ไหนแล้วนัดได้คอนเทนต์เยอะๆพี่เขื่อนมันยากมากการที่สมมติไปในอีเวนต์เดียวกันมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นแบบพับบิกฟิกเกอร์ดาราอยู่ในอีเวนต์เดียวกัน30คนเข้าไปเลยนัดสามารถทำคอนเทนต์ขึ้นมาได้โดยไม่ซ้ำคนอื่นอ่ะนัดมองว่านัดเจ๋งใครจะมองว่านัดเฟกนัดเมคหรืออะไรนัดมองว่านัดเจ๋งให้30 คนมารวมกันนะพลังนั้นไม่ด้อยกับใครเลยในเรื่องการสร้างคอนเทนต์แล้วมันเป็นอาชีพนัดถ้ามันไม่ใช่อาชีพนัดเมื่อไหร่อ่ะนัดคงมองว่านัดแปลกแบบอีนี่อะไรเป็นคอนเทนต์ไปหมดเลยอะไรมันจะเมคมาแต่ว่าเป็นอาชีพนัดอ่ะสิ่งที่เคยได้ยินจากสิ่งที่นัดพูดเลยก็คือว่าถ้ามองเป็นสาขาวิชาชีพพี่นัดมีความลึกและมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพตัวเองใช่ถ้าเป็นเขื่อนนักจิตบำบัดเขื่อนก็เชี่ยวชาญในทางนี้แล้วพี่นัทเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะฉันก็เชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์คือนัทเคยหน่อยคำนี้คนบอกว่าอีนี่ไปไหนก็ถ่ายตลอดคือเขามองจากมุมของการที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้เขาไม่เข้าใจว่านักทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบนั้นเนี่ยไปไหนนัทถ่ายตลอดแต่ในหัวจริงๆมันผ่านการคิดมาแล้วเข้าใจมันไม่ใช่ว่าเราจะถ่าย24 ชั่วโมงทุกอย่างที่เรานำเสนอไปอะเชื่อไหมนะเป็นคนที่นำเสนอแม้กระทั่งสตอรี่ที่จะลงเนี่ยต้องเรียงเวลาถ้านัดคิดมาแล้วคิดมาหมดแล้วถ้านัดจะโพสอะไรมันไม่มีการแบบอ้อยเมาแล้วโพสหรือแบบดาวแล้วโพสไม่มีทุกอย่างถ้ามันเป็นเรื่องเศร้าก็นัดก็คิดมาแล้วทุกอย่างที่จะเป็นเรื่องที่มันบวกนัดก็ต้องคิดมาแล้วกว่าที่นัดจะโพสอะไรเพราะว่าไอจีเฟซบุ๊กติ๊กต็อกนัดอะมันคือออฟฟิศของนัดมันคือการทำงานของนัดซึ่งคนที่เขาตัดสินเราก็ตัดสินจากภาพที่เขาเห็นไงครับคือถ้าพูดง่ายๆตอนนี้พี่นัทกำลังจะบอกเลยว่าการที่พี่นัทเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเนี้ยเราที่ไม่เบิร์นเอาท์เลยเนี่ยเพราะว่าอยู่มองตัวเองเป็นเหมือนคนดูสแตทแอนาลิติกเหมือนคนลงทุนเล่นหุ้นเลยใช่ฉันไม่ได้อัพไปเรื่อยฉันสตรัทเจจิกสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันมีการคิดคำนวณมาหมดแล้วว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กถ้าเธอจะมาบอกว่าฉันเฟกฉันตั้งใจอะไรอย่างงี้เธอก็ต้องไปว่าคนที่เล่นหุ้นด้วยว่าเฟกเพราะสุดท้ายแล้วมันคือการคิดคำนวณมาหมดแล้วถูกไหมใช่สิ่งที่อันนี้เขินชอบมากที่นัทพูดมาเมื่อกี้ก็คือว่าต่อให้เป็นคนนอกว่ามาพูดคำเดิมว่าอันนี้คอนเทนต์ปลอมเฟกหรือคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้คอนเทนต์นัทนิสามณี number 1เก่งว่ะทุกคนพูดคำเดิมจะว่าจะชมไม่รู้แต่สำหรับพี่นัทอะคำนี้ทำอะไรพี่นัทไม่ได้แล้วเพราะทำเรามีความสัมพันธ์ใหม่กับคำนี้ใช่เราต้องแบบคุยกับตัวเองก่อนหลายๆครั้งนัทก็จะเจอคอมเมนต์ที่มันแบบรุนแรงเขาเรียกว่ายิ่งดังก็ยิ่งแรงจริงๆนะหมายถึงว่ามีคนรักมากก็มีคนเกลียดเรามากเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กอ่ะนัทจะรู้สึกว่าปะต้องรักคน follow นัทสมมติ1-2 ล้านอะไรก็ว่าไปคนที่กด follow เราอ่ะต้องรักเราเพราะเราเป็นคนที่ไปกด follow ใครแปลว่าเราชอบเขาเราก็เอาความหมายของเราไปตีกับเขาใช่เรามองผ่านทัศนคติของเราเลนส์ของเราพอโตมาเลยรู้ว่าอ๋อคนที่ follow เราบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้ก็เลยแบบทำความเข้าใจใหม่แล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนัทต้องคุยกับตัวเองวันที่นัทเจอดราม่าหนักๆมากๆหรือใครกำลังเจอเรื่องเครียดไม่จำเป็นว่าต้องเจอดราม่าใน public online แบบนั้นนะมาถึงเจอเรื่องดราม่าจากในวงเพื่อนใกล้ตัวก็ตามอะดราม่าพอมันขึ้นกับเราอะมันจะเป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรับเราต้องคุยกับตัวเองให้ชัวร์เช่นเราจะเจอคำวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบสารพัดจนเราไม่อยากเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นได้เลยจริงๆหรอนะต้องนั่งคิดกับตัวเองเลยว่า1นะเป็นคนดีนะยังเป็นคนดีจริงไหมเราถามตัวเองใช่ไหมเราต้องถามตัวเองคนดีในความหมายนะคือนะไม่ได้ไปเช่นนะไม่ได้ทำงานผิดกฎหมายไม่ได้แบบว่าฆ่าใครตายไม่ได้โกงเงินใครมาเงินที่นัดได้มาเป็นเงินสุจริต
จบแค่นั้นเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้ยินจากพี่นัทเลยเราเคยรู้สึกแบบนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกแล้วก็คือพลังงานที่แบบพลังงานที่มันเต็มเปี่ยมอะ ไม่ยอมแพ้ไม่เบิร์นเอาท์ทำต่อไปได้เพราะฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนดีฉันรู้ว่าฉันตั้งใจฉันรู้ว่าฉันเก่งในศิลปะอาชีพของฉันและฉันรู้ว่าฉันก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแค่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจมวลชนคนบางกลุ่มขึ้นมาใช่ไม่หมดไม่เบิร์นเอาไม่ล้มแล้วก็ไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตมันจะแบบมันจะมีคนไม่อัปเดตเช่นแบบคือเขาไม่ได้ follow เราสมมติว่าเราผ่านเรื่องดราม่านั้นมาแล้วเป็นปี2ปีอยู่ๆเขาไม่เห็นเลยเขาก็จะแบบมาแซวเราเรื่องเดิมๆรู้สึกไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนรู้สึกคนมาแซวเรื่องเดิมที่ฉันผ่านมาแล้ว3ปีขอโทษแล้วปรับปรุงตัวแล้วจบไปแล้วอยู่ดีๆกลับมาทักหลายคนเป็นหน่อย3ปีที่แล้วหน่อยมั้ยมีช่วงเคย move ไม่ได้แต่พอปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าพอเราเชื่อกับตัวเองไงว่าเราไม่ได้เป็นคนแย่ในสังคมเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีคนคำพวกนั้นมันก็จะแบบทำร้ายเราได้แบบชั่ววิถ้าบอกทำร้ายเลยไม่ได้มันก็ไม่จริงไปหน่อยตอนอ่านเว็บแรกเนี่ยอารมณ์มันเกิดฟุ๊บแต่เราควบคุมได้เร็วขึ้นใช้คำว่าควบคุมได้เร็วขึ้นครับสิ่งที่คนว่าเราเราทริกเกอร์เรามากที่สุดที่เคยเจอเราล้มแบบล้มเลยก่อนที่จะลุกขึ้นมาได้แล้วเป็นฟีนิกซ์เนี่ยคือเหตุการณ์ไหนพี่นัทพูดจริงๆเลยนะทุกดราม่าที่เกิดขึ้นหนักหมดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หรือไม่ขึ้นก็ตามทุกครั้งที่มันเกิดเป็นดราม่าหนักทั้งหมดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรานั้นไม่ได้เป็นคนตั้งใจทำคือเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วบอกวันนี้มีดราม่าหรืออีดอกดังดีคือนั้นไม่ได้เป็นคนแบบมีไมด์เซตแบบนั้นอะคือมันไม่ได้ต้องจากอย่างนั้นใช่มันเกิดจากความแบบผิดพลาดที่เราอาจจะแบบเล่อมองข้ามไม่รอบคอบพอแล้วพอมันเกิดขึ้นเราจะรู้สึกเชี่ยทำไมแบบเราไม่ระวังอีกนิดหรืออะไรดังนั้นทุกครั้งที่มันเกิดดราม่ามันเลยหนักทั้งหมดทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นนะต้องบอกเลยว่าน่าจะมีวิธีแก้ปัญหาที่มันแบบกลมกล่อมขึ้นแบบแรกๆมันจะเป็นแบบว่าดราม่าด่ากลับหลังๆมันก็จะเป็นแบบว่าพอเราโตขึ้นหน่อยเราก็เรียนรู้ขึ้นว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาแล้วก็เหนื่อยมันเป็นการสร้างเกลียดต่อไปเรื่อยๆใช่ครับสักพักเป็นการชั่งมันเริ่มเข้าสู่วงการชั่งมันแบบปลงนิดๆแบบช่างมันแต่ช่วงนี้กลมกล่อมขึ้นคือไม่ได้ไปยึดติดกับคำตรงนั้นมันช่างมันเนี่ยคือบางทีเรายังยอมรับแล้วก็เออช่างมันอีดอกทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวนั้นอะคิดกับตัวเองยังไงคำที่น่าจะเจ็บคือคำที่แบบว่าเหมือนผู้ชายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผ่านมาได้ยังไงนะเผื่อจะข้อความเนี้ยจะเป็นแมสเซจถึงน้องๆทรัน LGBTQ คำพวกนี้มันจะเจ็บสำหรับเรามากนิดนึงในวัยนึงเวลาเจอคนแบบด่านัดว่าโง่นะยังไม่เจ็บเท่าด่านัดว่าแบบไม่สวยอีนี่เกรงเหมือนผู้ชายเพราะว่ามันเป็นคอนฟลิกต์ในหัวเราไงคะทุกวันนี้ผ่านไปได้เพราะอะไรปะยอมรับตัวเองยอมรับว่าเวลาคนบอกว่าหัวเข่าเหมือนผู้ชายก็ไม่แปลกเพราะว่าโดยอนาโตมีเราอะเกิดมาเป็นผู้ชายคือนะต้องยอมรับตัวเองก่อนหญ้าถ้าอยู่ในใจกันอะมันคือโลกมันต้องเอาออกหญ้าอยู่ในสนามหญ้ามันคือแบบต้องเต็มสวยนึกออกไหมคะถ้าเราพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คนมันแบบด่าเราอะอะไรมันก็ผิดไปหมดแต่พอนัดมาอยู่ในจุดที่แบบมีคนแบบอุ้ยขาเนี่ยแข็งแรงมากอยากได้มากๆเลยอะคือแอตติจูดคนละมุมกันไงคะเขาชมนัดแบบชมแบบชมจากใจเลยแบบโอ้ยแบบอยากได้มาโซ่แบบนี้มากเราอยู่รู้ไหมว่าแก่ไปนะแข็งแรงมากมันคือขาของคนแบบสุขภาพดีพอคนที่เจอมุมมองแบบเรื่องของเฮลตี้ก่อนเขาจะบอกโน้มันขาแบบนั้นมันไม่ใช่สุขภาพดีต้องแบบนี้เราเลยรู้สึกภูมิใจในเจเนติกตัวเองมากๆสิ่งที่นักกำลังจะเล่าคือหมายถึงว่าเราต้องอยู่ในจุดที่คนแบบเขายอมรับหรือรักในสิ่งที่เราเป็นเพราะถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีวันจบชอบประโยคเมื่อกี้มาก if you try to please everyone you please no one ถ้าเราต้องให้ทุกคนพึงพอใจกับเราไม่มีใครพึงพอใจกับเราเลยและเราก็ไม่พึงพอใจกับตัวเองด้วยไม่มีวันจบใช่สิ่งที่พี่นัทเล่ามาแล้วมันเห็นชัดมากอะครับคือสุดท้ายแล้วก็จะมีคนทั้งชอบเราและไม่ชอบเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องเหมือนผู้ชายเหมือนผู้ชายยังไงก็ตามคือสุดท้ายแล้วอะไอ้คนที่ยังด่าอยู่เนี้ยก็ยังมีอยู่และคนที่ชมก็ยังมีอยู่แต่ความสัมพันธ์ของเรากับคำเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเพราะเราดึงกลับเข้ามาแล้วมาเข้าใจความหมายว่าสำหรับเราไอ้คำเหล่านี้แปลว่าอะไรมันเลยทำให้เราไม่ค่อยได้แล้วขอฝากถึงความสวยอีกนิดนึงเพราะยุคนี้มันแบบวิธีการประกวดนางงามก็เยอะขึ้นมีโรลโมเดลที่แบบเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดแบบเยอะขึ้นทุกคนต้องสวยขึ้นเรื่อยๆนั่นอยากจะบอกว่าถ้าเราเชื่อว่าเราสวยอะเราจะสวยคำนี้ไม่เกินจริงนะนัดเจอคนที่แบบนัดมองว่าจะออกชั้นหน้าอยากสิงร่างสวยมากเหมือนลูกพระเจ้าแต่มีคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองสวยอะแบบหนูยังอยากทำอีกหนูไม่สวยแม่หนูยังนั่นนู่นหนูยังอะไรร้อยคนบอกว่ามึงสวยแต่แค่เราคนเดียวไม่เชื่อว่าเราสวยอะจบแล้วแต่ตั้งแต่นั้นมาอยู่กับแก๊งเอวี่ต้องขอยกชื่อเลย
เพื่อนนะทุกคนไม่ใช่ beauty standard แต่ทุกวันนี้เป็น role model ด้านของคำนี้เลยว่า beauty is confidenceนัดคือคนคนหนึ่งที่เคยเชื่อว่าตัวเองไม่สวยเพราะเราเชื่อตลอดว่าเรายังสวยได้อีกเรายังอยากเหมือนคนคนเราอย่างยังแก้ไปได้อีกจนมาเจอตูนเจอมิกเจอเอแคร์โหโลกนัดเปิดแบบเชื่อไหมว่าตอนทำฮิวี่แรกๆเพื่อนนัดก็จะเจอคอมเมนต์แบบนัดนิสาสวยสุดเพื่อนหนูทุกคนไม่เคยเชื่อไม่จริงกูก็สวยไม่แพ้มึงแรกๆเราโลแคบแล้วอีนี่มันเป็นบ้าไปอีเดี๋ยวส่องกระจกก็เห็นอยู่ว่ากูสวยกว่ามึงแต่พอสักพักนึงอ่ะเพื่อนเรามันมั่นใจจริงๆจนเราเริ่มเข้าใจว่ามันมาจากไหนแอตติจูดมันออกมานั่นยังกลายเป็นคนที่อุ้ยชุดนี้ไม่กล้าใส่นะว่าน่าใส่ไม่รอดเจอตูนหน่อยกูเอาอยู่ฉะนั้นที่จะเป็นคนร้อยคนพันคนพูดว่าเละอุมอมหรืออะไรก็ตามตูนพูดว่าฉันเอาอยู่จนมันเชื่อทำให้เรามองว่าโหตูนเอาอยู่จริงๆตูนเลิศจริงๆมิกคือแบบเฟียสจริงๆเนอะทุกวันนี้เอแคร์คือแบบมั่นใจเรื่องของน้ำหนักจนนัดมองข้ามไปเลยว่าเอแคร์แบบเฮ้ยมึงอ้วนจะเป็นปัญหาเปล่าแต่แบบมันกลายเป็นโรลโมเดลที่มันแบบอ้วนน่ารักอ้วนมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในสังคมที่เราอยากเป็นแบบไหนแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ที่นั่นใช่แล้วพอสังคมเราเป็นแบบนั้นความหมายไม่หมดเราก็ไม่เบิร์นเอาเพราะเราล้อมรอบตัวเองกับคนที่คอยเติมพลังให้กันละกันใช่เคยไหมเคยมีคอมเมนต์ที่พูดปุ๊บโดนปุ๊บแล้วเบิร์นเอาเลยมั้ยถ้าเรื่องของการเบิร์นเอาการทำงานอะคอมเมนต์นั้นผ่านไปได้ผ่านไปได้คือเจ้าแม่คนนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะแบบตื่นมามาวันนี้วิ่ง5งาน7งานอะไรแบบ enjoy ได้ตลอดมันจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าทำไปทำไมวะกูทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยหรอใช่แบบตัวนั้นเองใช้การแบบกำหนดเดทไลน์ใช้เดทไลน์เป็นตัววัดเช่นทุกวันนี้แบบหลายๆคนจะแบบสามารถทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีเดทไลน์เอาง่ายๆสมมติอาจารย์สั่งการบ้านสมมติเป็นเด็กๆดูอาจารย์สั่งการบ้านบอกว่าทำรายงานนี้มาส่งเมื่อไหร่ก็ได้มันจะแบบไม่ทำมันจะกี่โมงใช่ไหมหรือมีลูกค้าบอกพี่เกิดพี่เกิดรีวิวลิปอิดให้หน่อยถ่ายอินนิดนึงพี่เกิดรีวิวลิปอิดให้หน่อยเมื่อไหร่ก็ได้มันจะแบบถ่ายเมื่อไหร่ดีวะจะตัดเมื่อไหร่ดีจะลงเมื่อไหร่ดีมันจะงงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนมีเดทไลน์เช่นงานนี้ต้องได้พรุ่งนี้ชิบหายตายหาเราต้องทำให้มันเสร็จพรุ่งนี้งานนี้ต้องได้ทิศหน้าแต่ทุกคนไม่มีเดทไลน์กับชีวิตตัวเองเหมือนตอนที่พี่ขวัญพูดตอนต้นรายการเลยว่าชีวิตของเรามีกี่สัปดาห์4,300ประมาณนะบางคนไม่ได้ฉุกคิดแล้วก็แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่นนู่นนี่นั่นไปนั้นเลยเอาเรื่องนี้มาเป็นเดทไลน์กับตัวเองตอนที่นัดถึงจุดเบิร์นเอาว่าแบบว่าไม่รู้มีเป้าหมายคืออะไรกันแน่คือเป้าหมายอะเป้าหมายสั้นๆคือเงินส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายสั้นๆนะคือเงินแบบทำไปเนี่ยเพราะเดี๋ยวได้เงินมาเดี๋ยวเอาไปทำนั่นทำนี่หรือเอาไปให้พ่อให้แม่ทุกคนมีแบบบ่วงของตัวเองแล้วแต่ถูกไหมแต่แบบยาวๆมันแบบเราต้องมีเงินมาเท่าไหร่หรืออะไรบางคนไม่รู้คำตอบนั้นเลยต้องขีดเดทไลน์ละเดทไลน์นะคือ40หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้หลายๆคนฉุกคิดถึงแบบการเบิร์นเอาได้น้อยลงหรือแบบได้อะไรขึ้นมาแล้วกันนะจะเล่าก็คือนัดวางเป้าหมายว่านัดอะจบชีวิตตอน40แต่ไม่ได้หมายว่าจะฆ่าตัวตายนะฮะคือหมายความว่าเราวางเป้าไว้ก่อน40นะอาจจะไม่ตายก็ได้แต่มันดียังไงก่อนหน้านี้ทำงานแบบไม่มีเป้าหมายทำไปงั้นทำรับปืนทำเพราะว่ามันมีโอกาสเข้ามามีลูกค้าเข้ามาแล้วคนในวงการบันเทิงส่วนใหญ่จะมองว่ายังมีโอกาสตรงนี้ทำไปก่อนเพราะว่าแก่ไปอาจจะไม่มีคนจ้างหรืออะไรก็ตามแต่แบบมันจะเป็นคำว่าทำไปก่อนแต่พอเมื่อไหร่เรามีเดทไลน์ปุ๊บมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างมันชัดเลยว่าอ๋อต้องทำมากแค่ไหนทำน้อยแค่ไหนเหมือนคนที่รู้ตัวว่าแบบหมออยู่ๆหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งกำลังจะตายอีก2ปีอ่ะเขาจะเปลี่ยนเช่นแบบเขาจะเปลี่ยนไปเลยการใช้ชีวิตตัวเองก็เหมือนกันพอนะรู้ว่านะจะตายตอน40นี่เราคิดไว้ว่า40เนี่ยคือรีไทร์หรือว่าตายหรือยังไงครับ40นี่คือยังไงอ่ะจริงๆแวบแรกที่คิดเรื่องเดทไลน์เนี่ยคืออยากตายเลยตอน40แต่ความคิดคนเราเปลี่ยนทุกวัน yes พอนัดมองว่านัดแบบเอาง่ายว่าตอน40อะนั่นเหลือเวลาอีก7ปีเราใช้เงินวันละกี่บาทกันแน่เราต้องหาเงินเท่าไหร่กันแน่เนี่ยอันเนี้ยหลายๆคนจะได้คิดเข้าใจละคือแปลว่า1เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่2เราค่อนข้างมีเดทไลน์ชัวร์คือขออนุญาตใช้คำว่ารีไทร์แล้วกันเนาะรีไทร์ที่แปลว่ามันจะมาในรูปแบบของการตายมีอุบัติเหตุการยุนาคาตหรือว่าไม่อยากทำงานต่อแล้วพอเป็น40เนี่ยมันเลยชัดว่าโอเคแปลว่าอีก7ปีเนี้ยฉันรู้ว่าฉันต้องยอมเหนื่อยเท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อฉันจะไปไหนมันทำให้ตัวเองไม่เบิร์นเอาท์ลุกขึ้นมาได้เพราะว่าก็ฉันเลือกใช้ชีวิตแบบของฉันฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ในความหมายของฉัน
แล้วก็ช่วงนี้พอเริ่มคำนวณปุ๊บเงินที่หามาเนี่ยเรารู้แล้วมันปรับเราต้องใช้ประมาณนี้ถึงจบแบบดีเอ็นของเราแต่คนก็บอกอ้าวเห็นพี่นายทำงานตั้งเยอะตั้งแยะทำงานแบบไม่เครียดแล้วค่ะเพราะเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ทำงานโอ้โหต้องได้เงินเก็บมาหรือแบบทำงานเพราะมันต้องแบบเป็นนั่นนู่นนี่หรือแบบทำธุรกิจมันต้องแบบมีเงินนี่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 ทุกวันนี้คือทำแล้วไม่เครียดเพราะเรารู้แล้วว่าแบบเป้าหมายยาวไกลสุดของเราอะคืออะไรใช่มีความสุขไหมต้องเล่าว่ามีความสุขขึ้นมากจากการเจอความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีแปลว่าเพื่อนคู่จะเป็นเพื่อนครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นแฟนเป็นพาร์ทเนอร์น่าขอบอกเลยว่าถ้าเราเจอความสัมพันธ์ที่ดีไม่ท็อกซิกแล้วซัพพอร์ตกันอะชีวิตเปลี่ยนเรื่องเนี้ยเล่าไปถ้าคนไม่เคยเจอจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกขอเล่าก่อนว่าปีที่ผ่านมานัดเจอเรื่องก็คือนัดเลิกกับแฟนที่คบมา10ปีแล้วก็เป็นคนที่มองไปเลยว่าไม่เชื่อเรื่องความรักแล้วเขาก็คนนึงมาตั้ง10ปีอะโตมาด้วยกันกลัวไปหมดทุกอย่างไม่ได้ผ่านความลำบากความอะไรมากับเราเขาจะเก็ตเราหรือเปล่าเขาจะมาเอาเปรียบเราหรือเปล่าคือคิดเยอะครับหรือแบบคนที่คบมาตั้ง10ปีเข้าใจรู้ใจกันทุกอย่างอะมันยังไม่รอดเลยอะเหนื่อยจะเริ่มต้นใหม่นั่นนู่นนี่คือแบบมันเป็นเนกาทีฟแล้วซึ่งถ้าเป็นเรื่องงานอ่ะนัดคิดบวกได้เสมอแต่พอเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะมันก็ยังไม่ได้เก่งเพราะว่านัดก็มีความรักไม่บ่อยที่มันอยู่นอกเหนือความควบคุมของเราใช่ก็คิดเยอะไปหมดแต่สุดท้ายพอเจอความสัมพันธ์ที่มันดีอ่ะมันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณต้องรู้จักกันมา10ปีคุณต้องโตมาด้วยกันหรืออะไรก็ตามมันคือบทเรียนใหม่ๆอ่ะถ้าอย่างนี้คำถามพี่นัดได้ไหมว่าตอนนี้ได้ยินว่ามันชัดมากเลยว่าเป้าหมายก็คือไปถึง40ความสัมพันธ์มันดีครอบครัวเพื่อนทุกอย่างมันดีเพื่อนๆที่หวีดีถ้าอีโคซิสเต็มระบบนิเวศของเรามันดีอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีคนรักมันก็มีคนเกลียดรอบๆอะเรามีภูมิยังไงเพื่อเป็นกันจากไอ้รอบนอกคนที่ท็อกซิกอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอะไรเยอะอันนี้บอกกับทุกคนเลยนะคะมองเข้าไปในกล้องแล้วบอกว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะคนที่เขาเกลียดเราวันนึงเขาก็รักเราได้วันนึงคนที่รักเราเขาก็ไม่ชอบเราได้อันนี้เขินขอเสริมพี่นัดนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้เขินว่าหลายๆครั้งว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เจนใหม่เจนที่อยู่ตอนนี้หรือเจนก่อนหน้าเราหรือใครก็ตามในสายอาชีพไหนก็ตามอ่ะคือกลัวมากกลัวคนเกลียดกลัวคนไม่ชอบกลัวคนพลาดค่ะแล้วก็กลายเป็นความกลัวเนี่ยเลยก็เลยไม่กล้าทำพอไม่กล้าทำปุ๊บก็เสียโอกาสขาดโอกาสแล้วสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วเพราะอายุเยอะเกินก็ไม่มีแรงทำไม่มีทรัพยากรที่จะทำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบที่พี่นัดบอกได้อ่ะว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยคนรักเราก็โอเคเราไม่ได้เสพติดความรักอย่างเดียวถ้าคนมันรักเราได้จากข้างนอกมันก็โอเคแล้วถ้าเกิดคนมันเกลียดเรามันก็โอเคเพราะทุกคนมันพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทางกับการถ้าเกิดเราโมแต่กลัวไปให้ค่ากับคนที่ไม่รู้จักเราด้วยซ้ำเราไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขไม่มีใครมีความสุขเลยบั่นทอนตัวเราเองด้วยใช่ทีนี้ขอพูดถึงเรื่องเบิร์นเอาท์เกี่ยวกับการทำงานนิดนึงยินดีเลยค่ะเพราะเมื่อกี้พี่เกิร์นพูดถึงเรื่องว่าแบบพอบางคนอาจจะกลัวไม่กล้าทำแล้วไม่ได้ปังคือนัดเป็นคนที่ทำอะไรสุดแล้วก็อยากจะปังอยากจะเป็นแบบ number one คำนี้เป็นของเธอนะปังมากพี่นัทปังมากพี่นัทเป็นคำของพี่นัทนะจ๊ะค่ะทุกวันนี้ก็ต้องทำทุกอย่างให้มันสมกับคำที่คนก็พูดมาเพราะมันมาตรฐานมันบาต่ำลงไม่ได้ใช่ไหมแล้วนัทก็จะมองว่าทุกคนใกล้ตัวต้องแบบปังก่อนหน้านี้คิดแบบนั้นไม่ได้ต้องสุดกว่านี้ต้องเลิศกว่านี้ยกตัวอย่างง่ายๆน้องสาวนัทเองถูกแรงกดดันโดยที่นัทไม่รู้ตัวและคนหลายๆคนที่กำลังฟังพอดแคสต์นี้แล้วเกิดกดดันจากการทำงานเพราะรู้สึกว่าต้องเป็นที่หนึ่งต้องปังขอแชร์เรื่องนี้เพื่อต้อนรับ2024 yes, please. ว่าเราไม่จำเป็นต้องปังที่สุดก็ได้ถ้าเราไม่ได้อยากปังที่สุดคือแอตติจูดนะได้เป็นคนอยากปังที่สุดแล้วนะก็ดันไปกดดันน้องเคี่ยวเข็นว่าแบบเจตนาที่ดีของเราเจตนาที่ดีของเรานะเคยไปพูดกับแนนว่าถ้าหล่อนยังทำคอนเทนต์เพลย์เซฟแบบเนี้ยหล่อนไม่มีวันดังหล่อนจะอยู่แค่เลเวลนี้คนจะรู้จักหล่อนในแค่วงนี้หล่อนจะไม่มีทางเดินไปในที่พับบิกแล้วคนจะพูดว่าอุ้ยพี่แนนขอถ่ายรูปหน่อยเพราะทุกคนจะพูดว่าขอถ่ายรูปกับพี่นัทก่อนแล้วค่อยเจอพี่แนนเมื่อก่อนคิดไม่ได้แล้วเราก็อยากให้น้องอ่ะแบบเราเห็นถึงโอกาสความสำเร็จเงินนั่นนู่นนี่ทุกอย่างที่มันเป็นมาตรฐานที่คนมองว่าถ้ามีแล้วมันคือ good มันคือดี good สำหรับสังคมในยุคทุนนิยมแบบนี้ถูกไหมฮะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ยกอย่างชัดเจนเลยคือนะโตมาจากการประกวดนางงามจนมงลงนั่นโน่นนี่แนนมันก็สวยอะนางก็พยายามผลักดันให้แนนประกวดจนแนนพูดมาว่าฉันไม่ได้อยากเป็นแกฉันไม่ได้วันพูดเราแกรู้สึกผิดเพราะว่าแบบเราไปกดดันน้องหรือบางทีเราแบบประสบความสำเร็จมากในมุมของเราแต่น้องไม่ได้อยากประสบความสำเร็จแบบเราน้องก็จะมีรูปแบบการประสบความสำเร็จของน้องอะอีกแบบนึงแล้วแนนก็เลยพูดมาคำหนึ่งแล้วนัดอะโตขึ้นมากคือแนนบอกว่าแนนก็มีรูปแบบในความสำเร็จของแนนแล้วโชคดีมากที่แนนคิดได้แต่กว่าแนนจะคิดได้แนนก็เครียดที่มีพี่เป็นแบบ
ปังมากพี่นัดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้นัดเลยเข้าใจว่านัดจะไม่ไปกดดันใครให้ทำงานหรือแบบต้องไปได้อีกต้องเลิศกว่านี้เพราะทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้บางคนอาจจะเป็นที่สองแล้วเขามีความสุขหรือบางคนอาจจะไม่ได้อยากออนสปอตเลยฉันอยู่เป็นแบบผู้ชมฉันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าดีพอของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ดังนั้นคนที่กำลังเครียดแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะเบิร์นเอาจากการทำงานเพราะว่าต้องมีเงินเดือนมากกว่านี้ต้องได้รางวัลต้องประสบความสำเร็จกว่านี้ให้นึกก่อนว่าเราอยากได้หรือคนอื่นบีบให้เราอยากได้คุยให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะถ้าคุณเป็นแบบนัดฉันอยากได้ฉันโฮปมันจริงๆลุยเลยแต่คนส่วนใหญ่ที่มันเบิร์นเอาอ่ะเพราะตัวเองไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นจริงๆเป็นของคนอื่นโยนมาให้ก็ขออนุญาตถามเพิ่มนะครับพี่นัดวันที่น้องแนนนะเขินก็เคยเจอน้องแนนบ้างน้องแนนรวบรวมความกล้าแล้วก็บอกว่าก็หนูไม่ได้อยากปังเหมือนพี่ประสบความสำเร็จหนูแฮปปี้แล้วหนูรู้ว่าพี่แต่ตอนนี้แต่หนูไม่ได้เป็นแบบนี้พี่นัดว่าอะไรเป็นการจุดชนวนให้พี่แนนกล้าพูดอันนี้เขินถามเผื่อกับคนที่โดนคุณพ่อคุณแม่กดดันมาถึงจุดแบบพีคแล้วจนต้องแบบพูดออกมาแล้วนัดว่าข้อดีคือการที่แนนพูดสะดุ้งค่ะแล้วก็สตันไปแบบสักพักนึงเสียใจไหมเสียใจและดีใจในเวลาเดียวกันเสียใจที่แบบที่เราไปกดดันน้องโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ดีใจที่แบบดีใจที่ได้คุยกันดีใจที่แนนมีแบบชัดเจนว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่นัดว่าประโยคนี้เหมาะกับสถานการณ์นี้หรือคนที่อยู่ทางบ้านไหมครับว่าเจตนาที่ดีจากเราไม่จำเป็นต้องดีกับอีกคนนึงเสมอไปมาก 100%มากเราไม่ต้องไปบอกใครว่าแบบมึงต้องมีผัวหล่อกว่านี้มึงต้องมีผัวรวยกว่านี้หรืออะไรก็ตามมันแบบมันเป็นเจตนาที่ดีนะคะเช่นเวลาเราหวังดีให้มึงเออแบบลดอะผัวมึงต้องลดกว่านี้นึกออกปะแบบเพราะบางทีเรามองแค่แบบเรามองจากสิ่งที่มันฉาบฉวยเช่นแบบว่าภาพลักษณ์ที่มันดูดีเงินชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามเพราะรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้มันทำให้เราเป็นแบบนั้นด้วยพี่นัทมีอะไรแนะนำเชิญต่อไปไหมก่อนที่เขาจะเบิร์นเอาท์อ่ะมีอะไรอยากบอกเขาไหมว่าในฐานะ number one ของเมืองไทยจริงๆเลยอ่ะเราต้องยอมรับเรื่องนี้นะว่าในสายที่พี่นัททำพี่นัทคือ number one มาหลายปีแล้วอยู่มานาน What did you do right และมีอะไรอยากบอกน้องๆว่าเฮ้ยทำสิในแบบเลนของตัวเองพูดตรงๆเลยนะบอกไปก็นึกภาพไม่ออกอันนี้พูดจริงๆเมื่อกี้ในหัวคิดว่าจะพูดคำที่มันเลิศดึงใจคนยังไงหรืออะไรก็ตามพูดตรงๆเลยนะน้องต้องเจ็บเองต้องได้เรียนรู้เองต้องโฮปให้สุดก่อนแล้วก็พลาดล้มลุกหรือบางคนอาจจะพลาดแล้วออกจากวงการไปแล้วไปเจอความสุขอีกแบบนึงก็ได้คือพลาดแล้วล้มแล้วออกไปแล้วไปเจออีกความสุขนึงก็ไม่ผิดไม่ติดไม่ผิดแล้วไม่ติดใช่ทุกวันนี้นะใช้แนวทางในการทำงานคือแทนตัวเองเป็นคนดูพอนะเป็นคนดูนะยังอยากเห็นคอนเทนต์นี้ไหมแล้วถ้านะเป็นคนดูเห็นคอนเทนต์นี้นะจะไม่ชอบหรือเปล่าคิดแบบนั้นก่อนเสมอก่อนที่นะจะโพสต์หรือลงอะไรแล้วก็หลายๆอย่างมันต้องเกิดจากบทเรียนเช่นมุกตลกบางอย่างเมื่อก่อนนั้นเล่นบ่อยมากพอมันเกิดเป็นเรื่องดราม่าขึ้นเราเรียนรู้ว่ามันไม่ได้คนเรามันต้องพลาดได้ใช่ค่ะแต่ต้องเรียนรู้นัดเรื่องหนึ่งที่นัดจะบอกคือนัดให้อภัยตัวเองใครไม่ให้อภัยนัดนัดไม่รู้ fuck I love thatแต่เราต้องให้อภัยตัวเองมันจะมีคนที่แบบไม่ให้อภัยเราไปตลอดชีวิตก็มีแต่เราต้องให้อภัยตัวเองชอบมากชอบประโยคเมื่อกี้มากนัดเป็นคนให้อภัยตัวเองไวมากคือสมมตินัดทำเรื่องพลาดหรืออะไรขึ้นมาครับน้องๆที่ดูอยู่บางคนใช้เวลา3วัน7วันเดือนนึงปีนึง5ปี10ปีก็มีนัดนิสสัมมณีให้อภัยตัวเอง1คืนเสมอ One night และดีใจกับตัวเองในทุกความสำเร็จ1คืนเสมอฟาคือโทษนะครับในฐานะนักจิตบำบัดที่ทำงานมานานประโยคเมื่อกี้คือทัชใจเขินมากเพราะเขินก็ยังมีหลายๆอย่างที่เขิน move on ไม่ได้คนอื่นไม่ให้อภัยเราไม่เป็นไรไม่รู้เพราะเราให้อภัยตัวเองก่อนแล้วคนอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีคนที่ไม่ให้อภัยเราตลอดชีวิตแล้วเราให้อภัยตัวเองแล้วเราให้อภัยตัวเองคือจบคือนั้นรู้สึกว่าพอเรามีเดดไลน์ไงเราจะตายอยู่แล้วอีก7ปีอะถ้ามันยังแบบไม่ move on หรืออะไรก็ตามแต่มันแบบหรือรวมกระทั่งถึงความสำเร็จคือไม่อยากพูดถึงแต่แง่ลบหมายถึงว่าความสำเร็จเช่นแบบวันนี้ฉันออนเทรนดิ้งอันดับ1วันนี้ฉันแบบมียอดวิวแบบ5ล้าน10ล้านอย่าไปเชยชมอะไรกับมันนานวันนี้จบพรุ่งนี้เริ่มใหม่เพราะด้วยอาชีพของนัททุกอย่างมันหมุนเร็วมากคลิปเนี้ยมันปังมากอีก3วันคนก็ลืมถ้าเรายังต้องทำงานตรงเนี้ยมัวแต่ไปยึดติดเรื่องนั้นมันก็ไม่ได้ทำอันใหม่และรวมถึงความผิดพลาดก็เหมือนกันมันก็ต้องเดินหน้าต่อขออนุญาตถามได้ไหมเพื่อจะประชดตัวเองด้วยตอนให้อภัยตัวเองก่อนอีกวันนึงอ่ะมันมีประโยคอะไรบอกอะไรตัวเองไหมหรืออะไรเสียงในหัวอะไรที่บอกว่าเอออันเนี้ยฉันให้อภัยตัวเองละ
ก็คุยเคลียร์เลยกับตัวเองสมมติถ้าเราผิดจริงเราผิดจริงเราก็ดูเราผิดจริงอีดอกโอเราเฮี้ยจริงนะกูเฮี้ยจริงกูผิดจริงกูเฮี้ยจริงอีดอกต่อไปไม่ทำนี้แล้วบอกตัวเองพูดออกมาหรือพูดในหัวหรือพูดกับกระจกทั้งสองแบบค่ะแล้วแต่เพราะคนนอกเห็นก็จะเป็นแบบอึมๆอําๆพูดอยู่คนเดียวใช่แบบทบทวนนัดเป็นคนชอบนั่งทบทวนกับตัวเองก่อนแล้วก็พอจบปุ๊บนัดเรียนรู้เลยว่าพรุ่งนี้คือวันใหม่แล้วแต่บางคนไม่ได้เข้าใจแล้วเขาก็มองจากมุมของเขาเขาจะว่าอีนี่ไม่รู้สึกผิดยังยิ้มล่าอีดอกม่วนทำเหี้ยนะคะนัดขอใช้คำนี้เลยว่านัดเป็นคนที่สามารถแยกเป็นโฟลเดอร์ในหัวเหมือนเวลารูปในโทรศัพท์อะนะกดลบได้หรือซ่อนไปเลยได้เพราะบางคนอะเอาความผิดพลาดตัวเองอะแล้วก็มาร์คหัวใจไว้เลยมันก็เด่นอยู่อย่างนั้นนะเลิกอ่านข่าวบันเทิงใดๆทั้งหมดอย่าง Instagram อะฟีดตรงที่ค้นหามันจะขึ้นเฉพาะอะไรที่เราชอบทุกวันนั้นดูแค่อะไรรู้ปะผู้ชายถอดเสื้อกับแฟชั่นชอบชัดเจนแล้วนั้นไม่รับข่าวสารอะไรเลยปิดโนติพูดจริงๆอ้อมนะปิดโนติทุกแอปค่ะอันนี้คำแนะนำของนัทนะคะถ้าใครอยากแบบลองใช้ก็ได้นัดปิดแจ้งเตือนทุกแอปแล้วก็งดเสพข่าวนัดกด unfollow เพจข่าวทั้งหมดเพราะนัดรู้สึกว่าถ้ามันเป็นข่าวใหญ่มากๆมากๆมากเลยอ่ะมันจะมาถึงหูเราเองถ้ามันเป็นข่าวที่จำเป็นเช่นแบบเกิดสงครามหรือแบบได้ Miss Universe เลยมันจะเข้าหูเราเองแต่บางทีมันเป็นข่าวแบบจุ่มจิ่มที่เราไม่จำเป็นต้องเสพมันอ่ะแต่มันอาจจะบังเอิญมากระทบจิตใจเราได้ใช่เพราะวันนี้เราเสียเวลาไปเสพกับมันเยอะแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสกับเรื่องที่เราควรโฟกัสจริงๆเช่นอะไรไหมการใช้เวลาคนใกล้ตัวช่วงวันนี้พอนัดเลิกเล่นพวกก็พูดนะนัดเลิกส่งสตอรี่เพื่อนด้วยไม่ดูดูน้อยแบบน้อยมากเมื่อก่อนนะจะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาปุ๊บดูสตอรี่หน่อยเมื่อคืนใครไปทำอะไรยังไงแล้วพอดีดูแล้วมันเพลินแล้วมันไปเกิดการเปรียบเทียบตัวเองเช่นทำไมเมื่อคืนกูไม่ได้ไปแฮงเอาท์อีนี่วะวิทำไมอีนี่มันไปนั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดการเปรียบเทียบตัวเองแล้วมันก็ดาวเองทางนั้นที่จริงๆชีวิตเรามันมีความสุขอยู่แค่ตื่นมาเราหายใจได้เรามีความสุขอยู่เราไม่ให้โอกาสเรามีความสุขเลยอีก5นาทีเราไปทุกข์แล้วอีนั่นไปนี่อีนั่นทำนี่ทำไมกูไม่รู้เรื่องพอบังเอิญเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาความสุขมันเลยหายไปเลยการไม่ดูอินสตาแกรมเพื่อนไม่ตาย1สําหรับไม่เดือดร้อนไม่ตายไม่ทําให้นับเป็นโรคกระเพาะอันนี้เขื่อน Echo Echo แปลว่าผู้สะท้อนพี่นัทให้นะครับก็คือว่าเขื่อนมา1คนที่ปิดโนติทุกอย่างเหมือนกันไม่อ่านไม่ตอบแชทอะไรเลยอ่านแค่ตอน 18:00 นตอนเดียวแล้วอันเนี้ยที่พี่นัทพูดอ่ะจริงคือตอนนี้คือหลายคนเบิร์นเอาท์มากเพราะว่าจริงๆชีวิตตัวเองเค้ามีความสุขนะแต่พอเค้าเห็นคนอื่นเค้าไปตีค่าเองว่าอันนี้ดีกว่าเค้าเค้าโฟโมเองแปลว่า Fear of Missing Out ไม่ได้ไปรู้สึกไม่ดีอีกจริงๆตัวเองอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่แล้วความสุขมันหายไปแล้วมันก็เลยเบิร์นเอาท์รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอทําไมเค้าไม่เชิญกูทําไมเราไม่ได้ไปทําไมเราไม่ได้สวยไม่ปังอะไรเหมือนเค้ามันเกิดจากการเปรียบเทียบพี่นัทพูดมาไปกี่ครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่มีคําว่าเบิร์นเอาท์เลยแต่มันเกี่ยวกับเรื่องเบิร์นเอาท์ 100% เลยพี่นัทเป็น number 1มานานมากอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็เราต้องยอมรับว่ามันก็เป็น number 1อยู่แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีการแรงกิ้งที่แบบอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยมันก็จะมี new wave gen wave คนนี้อยู่ดีๆ viral มันสลับกันอยู่แล้วแล้วถ้าวันนึงเราไม่เป็น number 1น่ะมันโอเคมั้ยมีช่วงที่เครียดเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราเก่งได้ทุกวันนี้แบบปังได้ทุกวันเพราะว่าเราก็เรียนรู้จากรุ่นก่อนๆมาแล้วเราก็นํามา mix ใช้เป็นเราเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเสพเราเขาก็เอาเสพเราแล้วก็ไปพัฒนาต่อจนมันแบบขึ้นเป็นรูปแบบใหม่ๆเมื่อก่อนมันจะมียุคนึงที่แบบอีดอกไม่ได้เราจะแบบแพ้เด็กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงจุดนี้นะวันนี้เลยนะคะปังก็ดีใจด้วยปังเราก็ดีใจกับเธอด้วยใช่นะพยายามอิจฉาคนให้น้อยที่สุดหรือควบคุมให้เร็วที่สุดถ้าจะบอกนะไม่อิจฉาใครเลยอ่ะมันยังมีแต่รีบฮึบรีบฝึกทุกนิสัยฝึกได้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยขี้นินทาคนเราไม่ได้เป็นคนขี้นินทาคนตั้งแต่แรกเราฝึกมาเรื่อยๆเราไปฝึกจากข้างนอกมาจนติดใช่และนิสัยการเลิกอิจฉาคนฝึกได้ค่ะนัทขอคอนเฟิร์มทุกวันนี้นัทยังอิจฉาคนอยู่แต่เชื่อไหมว่าต่อให้เจอคนที่แบบประสบความสำเร็จชิบหายนัทเปลี่ยนได้ภายใน1นาทีเป็นยินดีกับเขาแล้วดูว่าคีย์ของเขาคืออะไรฝึกได้เหมือนคนไม่ได้อยากลุกขึ้นมาออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกอะช่วงเดือนแรกทุกคนต้องถูกบังคับตัวเองให้ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันบังคับให้เราเริ่มใช้คำพูดที่จะยินดีกับคนอื่นเพราะเราใช้คำพูดเนกาทีฟคนอื่นบ่อยจนเราชินจนเป็นออโต้แล้วเมื่อไหร่ที่เราใช้คำยินดีคนอื่นจนชินอะมันจะชินไปเองจริงๆทุกคนครับอันนี้คือจริงๆแล้วพี่นัทเขาพูดจากหลักที่เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาในแง่จิตวิทยานะครับเขาเรียกว่า CBT ครับหรือว่าเป็น behavioral training you can learn to do something and you can unlearn to do something แปลว่าเราสามารถ
เรียนรู้ที่จะทำอะไรได้แล้วก็อันเลิร์นสกิลนั้นได้เช่นกันเราเรียนรู้ที่จะอิจฉาคนเป็นเราก็เรียนรู้ที่จะยินดีกับคนเป็นเช่นกันใช่ต้องฝึกสุดๆไม่คืออยากบอกเลยว่าวันนี้ขึ้นจั่วแค่ว่าอยากได้พี่นัทนิสสามณีมาเพราะว่า she's a phoenix bird พี่นัทเป็นนก phoenix ที่ล้มแล้วรับผิดชอบตัวเองแล้วก็พัฒนาเราลุกแต่วันนี้มาคุยคือไม่ต้องพูดคำว่าเบิร์นเอาท์เยอะแต่ทุกอย่างเกี่ยวกับเบิร์นเอาท์หมดเลยเกี่ยวกับว่าไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหวังดีพอหวังดีกับคนอื่นปุ๊บแล้วก็ไม่เอาเนกาทีฟเอเนอร์จีเข้ามาเสพของให้มันน้อยลงเพราะว่าเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็เป็นพี่นัทในวันนี้วันนี้ก่อนเราจะจากกันนะพี่นัทอยากฝากอะไรกับเจนหน้าเจนปัจจุบันแล้วก็เจนที่มาก่อนเราด้วยครับเรื่องอะไรก็ได้เลยเพราะว่าวันนี้พูดดีมากๆแล้วคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอมีจริงๆนัดเป็นนัดเองได้ทุกวันนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกิดดราม่าขึ้นเรียนรู้แล้วปรับปรุงทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอเรื่องแบบแย่แค่ไหนก็ตามมันจะมีเรื่องดีหรือบทเรียนบางอย่างรอเราอยู่จริงๆและขอให้เป็นการเริ่มต้นปี2024ที่แบบ enjoy กับมันได้ในทุกๆวันนะคะขึ้นภูมิใจตัวพี่นัดมากเลยว่ะขออนุญาตกอดทีนึงแบบโคตรภูมิใจตัวพี่นัดมากๆเลยอ่ะขอบคุณค่ะจริงเขื่อนเชื่อว่าต่อให้เป็นเขื่อนที่ค่อนข้างแบบโลกสวยพลังบวกนะถ้าเขื่อนโดนประมาณนี้เชื่อว่าก็เบิร์นเอาท์ก็ล้มเพราะฉะนั้นเห็นพี่นัทแบบนี้ก็คือภูมิใจจริงคุณนายโดนพี่นัทแบบโคตรมากๆขอบคุณมากค่ะไม่ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ขอให้เป็นแบบนี้ได้นานที่สุดและมีความสุขที่สุดนะครับค่ะวันนี้เขื่อนก็ต้องขอบคุณพี่นัทนิสสามณีนะครับที่มาแชร์เรื่องเบิร์นเอาท์กับเรานะครับโหวันนี้คือเอาจริงๆนะนักจิตบำบัดอึ้งเองได้อะไรเองกลับไปบ้านเองวันนี้นะครับขอบคุณพี่นัทนิสสามณีมากนะครับและที่สำคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณโรงแรม The Standard Bangkok ด้วยนะครับก็สามารถติดตามรายการ WTF ได้ที่ช่องเขื่อนนานานะครับแล้วก็ขอฝากร้านคาเฟ่จุดพักใจด้วยเป็นคาเฟ่ที่มีทำจิตบำบัดฟรีเวิร์กช็อปฟรีนะครับผมแล้วก็อาร์ตเอ็กซิบิชันฟรีที่เชียงใหม่ช้างม้อยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกฟีลลิ่งทุกข้อสงสัยมาทำความเข้าใจไปด้วยกันWTF What's This Feeling by เขื่อนและ The Nook